จริงๆการทำสวนครัวนี่ไม่จำเป็นต้องอาร์ตอย่างผมไม่จำเป็นต้องเอ้ยคุณต้องจัดสวนเป็นคุณต้องอะไรคือหนึ่งคุณมีความชอบในต้นไม้หนึ่งคุณมีความรู้นิดหน่อยเรื่องต้นไม้ว่าเฮ้ยต้นนี้ปลูกยังไงไม้ยังไงแค่นั้นแล้วคุณอยากจะทำมันอ่ะคุณมีความชอบอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือวันแรกคุณทำคุณอาจจะสมาธิสั้นทำได้นิดเดียวไม่เสร็จถ้าคุณรักจริงๆคุณอยากทำจริงอ่ะวันต่อมามันเป็นการที่ฝึกสมาธิเราด้วยการที่เราอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิจากคนสมาธิสั้นก็แบบทำอะไรนานๆได้ก็ฝึกสมาธิเราไปตอนแรกอาจจะไม่สวยตอนแรกอาจจะไม่มีจินตนาการเหมือนคนอื่นแต่มันก็ทำในตัวตนที่ตัวเองเป็นคือคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็ทำไปงานของคุณแบบไหนคุณทำไปคุณไม่ต้องไปก๊อปคนอื่นเขาสมมติคุณเห็นผมทำสวนขวดแบบนี้เฮ้ยสวนขวดแบบเลนสวนขวดขายดีว่ะแบบเนี้ยคุณมาก๊อปผมมันก็ไม่ใช่ตัวตนของคุณคุณทำในตัวตนที่เป็นคุณเหมือนผมกำลังทำผมเห็นฝรั่งเขาทำเฮ้ยเขาทำสูงกว่าแบบนี้ผมคิดเลยเราจะทำไงไม่เหมือนคนอื่นเราจะทำไงให้ออกมาเป็นตัวของเรามากที่สุดด้วยแบบฟิลของผมจะเป็นฟิลผมชอบทะเลภูเขาน้ำตกผมก็ทำออกมาเป็นในส่วนตัวผมมองไปเฮ้ยรู้สึกเหมือนน้ำตกว่ะผมไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงแต่เนี่ยคือเป็นตัวตรงผมผมสื่อไปอย่างนี้คนที่เขามองตรงกับผมมีความคิดตรงผมเดี๋ยวเขาก็จะซื้องานผมลูกค้าหนึ่งเลยสำคัญที่ลูกค้าต้องการขวดแบบไหนลูกค้าต้องการขวดใหญ่แบบนี้แนวตั้งแนวนอนกับหัวหรือต้องการเป็นฟิลแบบไหนนี่จะเป็นลูกค้ากำหนดแต่ว่าจะไม่มีการฟิกว่าเฮ้ยคุณต้องเอาเป็นแบบนี้นะหินเท่านี้มาวางต้องเอาได้แบบนี้นะคืองานอย่างนี้มันฟิกไม่ได้เพราะมันเป็นงานฝีมือผมรับงานเนี้ยจะมีลูกค้าสั่งมาก็เอ้ยผมอยากได้เป็นมอสเกาะหินครับเป็นฟิลประมาณนี้ฟิลน้ำตกฟิลป่าทึบอะไรเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นการแบบปล่อยจินตนาการของผมแหละขวดที่ผมใช้นะครับถ้าเป็นงานของผมที่ไม่ใช่งานออเดอร์ของลูกค้าจะเป็นรีไซเคิลทั้งหมดผมก็จะมีที่ประจำผมก็คือร้านขายของเก่าอยากได้ขวดมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องต้นไม้ต้นไม้คือเป็นปัจจัยหลักเลยตามออเดอร์ลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าอยากได้เป็นไม้มงคลนะเราก็จะแนะนำไปว่าจะเอาอะไรเงินไหลมาหรือออมเงินออมทองวันนี้เราก็จะมาทำออเดอร์ของลูกค้านะครับแต่จะได้เป็นไม้มงคลเป็นของขวัญรับตำแหน่งใหม่จริงงานที่เป็นงานขวดเล็กนี้ก็ทำยากเพราะว่าหนึ่งเลยขวดเล็กแล้วต้นไม้ใหญ่เราต้องจัดองค์ประกอบข้างในดีๆนี่กะว่าจะทำเป็นแบบเป็นเนินขึ้นมาแล้วมีต้นไม้ข้างบนเราก็จะมาเลือกครับว่าจะเอาต้นอะไรดีราชินีเงินดีไหมหรือจะยังไงนี่หรือจะเป็นออมเงินแต่ก็ใหญ่ไปไม่เหมาะกับขวดเป็นเศรษฐีนำโชคต้นนี้ความหมายดีเศรษฐีนำโชคนี่ก็ใหญ่ไปแพเงินแพทองนี่มีดอกด้วยนะครับผมคิดว่าไม้หลักผมจะเอาเป็นราชินีเงินนี่แหละครับต้นหลักในขวดนี้จัดก็มีหลายรูปแบบนะครับจะเป็นกลับหัวก็ได้แนวนอนแนวตั้งผมว่าเอาเป็นแนวตั้งดีกว่าโอเคก่อนอื่นครับผมเราก็มาใส่หินก่อนหินใส่ลองใส่ที่พื้นชั้นล่างสุดจะเป็นหินใส่แบบนี้ใช้ที่เกาะก็ได้เร็วดีพอประมาณไม่ต้องเยอะมากต่อไปเป็นถ่านครับผมถ่านนี่จะใส่ให้ดูดกลิ่นอับครับผมเวลาเราไว้จะมีมลพิษในขวดโอเคต่อไปก็จะเป็นสเฟกน้ำมอนนะครับ
สเปกนัมมอสนี่ก็จริงๆใช้เป็นไอ้ขุยมะพร้าวแทนก็ได้นะครับหรูหน่อยเป็นสเปกนัมมอสก็คือมอสแห้งดีๆนี่แหละครับกันไม่ให้ชั้นต่อไปที่เราใส่ก็คือชั้นดินเนี่ยลงไปปนกับชั้นหินข้างล่างนะครับช่วยเก็บความชื้นได้ด้วยใส่ไปพอประมาณไปก็เป็นขั้นตอนของการใส่ดินครับดินก็ดินปลูกต้นไม้ทั่วไปครับผมดินก็ต้องใส่ให้สูงพอๆกับตอนที่ต้นไม้ออกจากกระถางคือรากก็ต้องฝังลงไปลึกก็เท่ากับตอนที่อยู่ในกระถางอาจจะผสมปุ๋ยอ่อนๆไปนิดนึงต่อไปเราก็จะใส่ต้นไม้นะครับผมร่อนไปต้นไม้นี้ก็แยกกอมาอยู่แล้วอาจจะเลือกเอาถ้าแยกกอได้ก็แยกใส่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะลงไปในหลุมที่เราขุดไว้พยายามฝังให้ลึกเท่าตอนที่เราเอาออกมาอยากเราได้ไม้หลักเราก็จะมาหาไม้ประกอบผมว่าผมจะใช้เป็นสายลุงอีกต้นหนึ่งดีหรือเปล่าผมเอาเป็นเฟิร์นกนกนาลีดีกว่าเด็ดปักได้เลยครับล่าเขาออกทุกข้อของต้นก็จะใส่ไม้ประกอบเข้าไปเป็นเฟิร์นนี่ใส่ไปนิดเดียวก็แตกออกมาเลื้อยเต็มขวดกดลงไปในดินได้เลยการทำสวนขวดนี่จะสวยไม่สวยนี่มอสมีส่วนเยอะมากผมขอใส่มอสไปก่อนมอสนี่ไว้ปรับภูมิทัศน์นะก็ว่าน่าจะพอแค่นี้ครับต้นไม้ที่เหลือก็จะเป็นหินครับผมเพื่อมาช่วยปรับเรื่องของภูมิทัศน์เราก็จะมาใส่กรวดนะครับผมเป็นสีขาวด้วยเพราะไหนก็มาทางเงินทองทองราชินีเงินช่วง1เดือนแรกนี้ต้องอยู่กับผม1เดือนก่อนให้แน่ใจก่อนว่าไม่ตายถ้าถามว่าธุรกิจสวนขวดเนี่ยมันเป็นความฝันของผมหรือเปล่าความฝันจริงๆแล้วคือ